ายกแรกเกือบเอาตัวไม่รอดโดนไปหลายหมัดบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชาวไทยวัย41ปีไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังด้วยการโชว์ฟอร์มโหดอัดมินรุคิมุระนักชกลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลจนลงไปนอนพร้อมเอาชนะน็อกในยกที่2ในศึกลิชินแลนด์มาร์ค9นักชกหัวใจชาวไทยขึ้นชกกับมิโนรุคิมุระในพิกัด74กิโลกรัมภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกซึ่งก่อนชกไฟนี้ครับได้มีดราม่าเล็กๆหลังนักชกลูกครึ่งได้มีการกล่าวหาว่าบัวขาวโดปยาแถมบอกว่ากลัวไม่กล้าต่อยกับเขาอีกจนเกิดเป็นไฟนี้ขึ้นมาแบบด่วนๆปรากฏว่าเมื่อขึ้นชกครับต่างฝ่ายต่างออกหมัดใส่กันแต่เจ้าของฉายาดำดอทคอมบัวขาวบัญชาเมฆอาศัยความเก๋าเกมยืนสู้แบบสบายๆจนกระทั่งในยกที่2ครับบัวขาวออกหมัดขวาตรงจนมิโนรุคิมุระทนไม่ไหวไหลลงไปนอนกับพื้นทำให้บัวขาวบัญชาเมฆครับเอาชนะน็อกคู่ปรับชาวญี่ปุ่นได้ในยกที่2แบบสะใจแฟนๆชกแล้วครับจะไปหากินข้าวกินยาแล้วครับตัวนี้สมองมึนอยู่สมองเคลื่อนนิดหน่อยเฮ้ยยาเหลืองหน่อยว่าหน่อยยาเหลืองก็เป็นชนะน็อกในยกที่2ครับแต่ว่ายกแรกเกือบเอาตัวไม่รอดโดนไปหลายหมัดนึกว่าโดนไปนึกว่าโดนคอนพอนตุ๊บอ่ะนะมันหนักเกินนะครับตั้งแต่ชกมาก็ไอ้เนี่ยหนักสุดละนึกว่าโดนคอนพอนทุบอ่ะนะตุบลงมานี่สมองปวดเหมือนครับนี่ตอนนี้ต้องไปกินยาพาราแล้วครับเอ้ยไม่เป็นไรซื้อยาพารามาอยู่ครับชกเสร็จแล้วครับชกเสร็จแล้วเกือบไปเหมือนกันครับพอดีเรากัดฟันสู้ครับยิงเขียวไส้มันครับเลยไม่ยอมแพ้ยิ่งไงสิครับยิ่งเขียวใส่มันเลยไม่ยอมครับก็สั่นกระถือมันไรถือมันไปหลายดอกครับทุบเอาขอบคุณครับขอบคุณเพราะว่ามันมีถ่ายทอดทางออนไลน์เนาะไม่รู้ว่ามีท่านไหนได้ดูมั่งเนาะยกแรกเลยโอ้โหพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่ปากแข็งหมดเลยครับนึกว่าพี่บัวจะไม่รอดแล้วหนักจริงครับหนักจริงมันหนักมากครับเพราะว่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกด้วยครับไฟนี้ชกเกือบ75กิโลครับ74กว่าครับแค่ตัว70กิโลไม่ต้องครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยครับครั้งนี้ก็เลยโอ้โดนฟอนฟอนน้ำหนักเกือบนู่นอะเกือบ100กิโลทุบอะทุบเอาโอ้โหนึกว่านี่บวมมัดกับนี่ถึกทุบหลายโอ้ยต้องทาน้ำมันครับแต่บ่ยานเนาะครับเฮาลูกข้าวเหนียวอยู่แล้วบ่ได้อ่านครับคันทุบบ่ตายยาวเลยอย่าคิดว่าสิเอาไข่อยู่ดอกบ่อยู่ควายถึกคือหยังนี่ครับควายตู่ครับบ่ยอมหรอกครับคันว่าการบ่หักสมองบ่ไหลออกมานี่บ่ยอมแพ้แล้วครับสู้ครับห่วยโยบ่สิหนักซําใดมันสิเก่งซําใดมันเนาะเจอลูกข้าวเหนียวไว้ติล่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ